วันนี้ผมอยู่ที่ที่เขาเรียกบ้านอะไรพี่บ้านหัวทุ่งครับผมบ้านหัวทุ่งครับผมตำบลหนองสนอตำบลหนองสนอครับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรอ๋ออ๋อนี่ในเขตพิจิตรนะฮะเขตพิจิตรครับผมแล้วผมก็เขตกำแพงเพชรนะเนี่ยไม่ใช่ครับผมเขตกำแพงเพชรจะข้ามไปฝั่งนั้นอ๋อครับครับผมอยู่ในต้องเรียกว่าในดงมะเขือนะฮะป่ามะเขือของพี่มนัสนะครับนะฮะอันนี้ก็หลากหลายสายพันธุ์ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องของมะเขือเนี่ยนะครับนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนะครับเนี่ยเขาปลูกกันอะไรยังไงนะฮะมะเขือของพี่เนี่ยพี่มนัสพี่มนัสมีกี่สายพันธุ์ครับที่ปลูกเนี่ยมะเขือผมก็จะมีหลายสายพันธุ์ครับผมครับขั้นแรกก็คือจะมีมะเขือเต่าม่วงเต่าม่วงที่เป็นดอกม่วงสีม่วงนี่นะครับผมสีม่วงครับผมและอันนี้คือมะเขือพวงผมมะเขือพวงอ๋อนี่มะเขือพวงนะครับนะฮะหลายสายพันธุ์แต่ที่ผมลงอยู่สายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์ราชบุรีลาบุรี29ลาบุรี29ครับผมแล้วก็จะมีสายพันธุ์ของเจ้าพญาโดยตรงเลยที่กำลังเก็บอยู่นี่ลูกจะสวยกลมอ๋อพี่เป็นมาเป็นไปยังไงถึงมาปลูกมะเขือก็ตอนแรกพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นาครับผมเป็นที่นาเลยครับผมคือทำนามาโดยตลอดครับผมแล้วคราวนี้ช่วงมาปีหลังๆนี่ข้าวราคาถูกข้าวราคาถูกครับผมก็เลยสองคนตายายก็เลยว่าปรึกษากันเราทำไงดีก็อยากลงผักไหมครับผมก็เลยว่าวิ่งไปดูน้องๆที่ทำอยู่บ้านสุขสำราญครับครับไปดูว่าเขาทำที่นั่นกันผมไปติดต่อว่าผมอยากทำผักก็พอดีไปเจอพ่อค้าคนกลางที่ว่าเจ๊เขารับผักอยู่เขาบอกจะทำไหมถ้าจะทำมีประกันราคาที่นี่แต่ถ้าต้องทำจริงนะครับครับเพราะว่าจะซื้อโดยตลอดเลยครับครับผมก็ไปศึกษากับเขาว่าใช้สายพันธุ์อะไรเขารับซื้อสายพันธุ์อะไรบ้างรับซื้อสายพันธุ์อะไรบ้างราคาเป็นยังไงใช่ครับผมเขาก็แนะนำมาครับเขาแนะนำมาว่าต้องใช้สายพันธุ์นี้นะลาบุรี29ครับแล้วก็มีหยดสวรรค์ครับเนี่ยแล้วก็มีเจ้าพญาโดยตรงของมันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเต่าม่วงแต่ว่าเต่าม่วงนะมันจะใช้อายุเวลาการเก็บช้าหน่อยแล้วก็จะมีมะเขือพวงเสริมครับผมอ๋อแล้วทีนี้พี่ปลูกกี่ไร่ครับเนี่ยนี่พื้นที่ตรงนี้แปลงนี้อยู่ที่5งานอันนู้น6งานขี้ประมาณ2ไร่2ไร่2งานครับผมที่ตรงนี้ประมาณ2ไร่2งานนะครับ2แปลงนี่2ไร่2งานครับผมนะฮะวิธีการปลูกนี่เพาะเบี้ยก่อนหรือเปล่าพี่หรือว่าไปซื้อเบี้ยเข้ามาเพาะเบี้ยครับผมเราเพาะเองเพาะเองครับผมอ๋อแฟนเป็นคนเพาะอ๋อแล้วเราไปครับผมไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกระป๋องครับหรือว่าเป็นซองอ่าฮะคือสายพันธุ์ที่แม่ค้าเขาจะใช่ที่เขาจะซื้อเขาจะแนะนำว่าสายพันธุ์นี้นะยี่ห้อนี้นะตานี้นะอ๋อผมก็ต้องวิ่งถามซื้อมะเขือเจ้าพญาผมนี่อยู่ที่10ร่องเงยประมาณพันต้นครับผมอันนี้ร้อยต้นครับผมอันนี้ก็ประมาณพันต้นเหมือนกันอ๋อครับอยู่ในเกณฑ์หลักก็ประมาณพันต้นทั้งหมดก็ประมาณ2,000ต้นนะในพื้นที่2ไร่นี่นะครับครับผมอ๋อก็อันนี้5งานครับในพื้นที่5งานอ๋อ5งาน5งานครับผมครับการดูแลยากไหมพี่การดูแลเหรอครับตั้งแต่เริ่มต้นจะยากตอนที่ว่าเริ่มปลูกใหม่ๆเริ่มปลูกนะฮะครับผมเริ่มปลูกใหม่ๆคือปัญหาคือ1เชื้อรามดครับผมมดแดงไฟอันตรายมากที่สุดเลยถ้าขึ้นเกาะปุ๊บใบหงิกอ๋อมันกัดใบฮะครับผมกัดใบหงิกเลยมดแดงไฟมดแดงไฟครับผมฮะแล้วก็เชื้อราครับผมพวกนี้ต้องใช้ยาเชื้อราแล้วก็ยามดนี่ก็คือเขาจะมีขายอยู่ที่อันนี้อย่างเจ้าพญาเนี่ยดูแลยากไหมพี่เจ้าพญานี่ถือว่าดูแลยากครับผมดูแลยากเกลือตัวนี้ถือว่าดูแลยากครับเพราะว่าหนึ่งหนอนชอบลงครับกับเพี้ยอ๋อพวกเพี้ยไฟเพี้ยไฟครับผมเพี้ยไฟนี่ชอบลงมากเลยแล้วเราจะสังเกตยังไงพี่ว่ามันเพี้ยไฟลงคือหงิกอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่ครับผมหรือยังไงครับตื่นเช้ามาหรือว่าตอนเย็นๆเราก็จะมาเลิกใบดูอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีครับมันจะบินอยู่ใต้ใบมันจะบินอยู่ใต้ใบพวกนี้จะอยู่ใต้ใบหมดเลยครับมันล่มแล้วมันอยู่ครับผมมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นๆน่ะมาเลิกดูอย่างนี้ปุ๊บถ้ามีเพี้ยปุ๊บมันจะบินตัวนี้นิดๆขาวๆเต็มมาหมดเลยพวกนี้มันก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงครับผมดูดกินน้ำเลี้ยงพวกใบครับพวกลูกเล็กด้วยหรือเปล่าใช่ลูกเล็กครับผมพวกนี้จะเกาะออกมาแล้วมันจะทำให้ใบเหลืองครับอย่างมะเขือเนี่ยท่านผู้ชมแตกยอดคือแตกดอกใช่ครับผมนะฮะแตกยอดคือแตกดอกเพราะนั้นจะทำยังไงให้มันแตก
แตกยอดออกมาได้ยังไงครับผมสังเกตดูว่าใส่ปุ๋ยขาดปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้นะฮะครับผมขาดปุ๋ยไม่ได้สูตรไหนครับพี่เนี่ยผมจะใช้สูตร15 15เสมอ15เสมอกับปุ๋ยระเบิดดินแล้วก็ตัวนี้สามารถแตกใบอ่อนแล้วก็ติดตาได้ผมสังเกตดูมา5วันแล้วนะครับผมครับมันจะแตกใบใหม่พร้อมกับติดดอกเลยครับผมอันนี้อายุเท่าไหร่พี่อายุตอนนี้ปีนึงครับผมปีนึงเหมือนกันครับผมแสดงว่าปลูกพร้อมกับปลูกพร้อมกันเลยครับผมพันธุ์สายพันธุ์นั่นนะฮะมันแตกต่างกันยังไงพี่นอกจากสายพันธุ์สองสายพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันที่อันนี้ลูกใหญ่ครับผมตัวนี้ของเจ้าพญาตัวนี้จะเป็นลูกใหญ่ลูกกลมครับผมลูกกลมครับแล้วขั้วจะสวยแต่ว่าถ้าเป็นราชบุรีทิพย์มันจะรีเป็นลูกรีครับผมแตกต่างกันตรงนั้นแต่ว่าสายพันธุ์นู้นจะดกกว่าจะออกมาเป็นพวงแต่นี่มันคือการออกดอกมันจะห่างจะห่างกันหน่อยจะห่างกันหน่อยครับผมที่ดูนะครับนะฮะจะห่างกันหน่อยอันนี้มันจะออกทุกข้อเลยป่ะครับพี่ดอกนี่ก็ไม่ทุกข้อนะครับดอกที่บานๆนี่มันจะไม่ออกครับผมดอกที่บานคือจะเป็นดอกตัวผู้ครับผมอ๋ออย่างนี้นะครับครับผมดอกตัวผู้ดอกตัวผู้ครับผมอันนี้ดอกตัวผู้นะครับคือถ้ามันจะติดลูกนี่คือติดลูกคือแบบนี้เลยครับผมเป็นดอกตัวเมียอย่างนี้นะครับผมนี่ติดลูกนี่ครับผมเป็นดอกตัวเมียนี่คือติดลูกครับผมนี่ดอกตัวเมียอ๋อตรงนี้นะครับครับผมตัวนี้ตัวเมียถ้าดอกบานๆนี่จะเป็นตัวผู้คือมันจะบานออกมาปุ๊บมันก็จะโรยไปเลยครับผมครับผมอ๋อพอมันผสมติดมันก็รวยครับผมนะครับนะฮะอันนี้นี่ตัวผู้นะครับถ้าตัวเมียนี่เราก็จะสังเกตได้ง่ายสังเกตได้ง่ายว่ามันจะมีครับผมมันจะมีผลมันออกมาด้วยมีผลออกมาด้วยเลยครับผมนะมีลูกมันออกมาด้วยติดออกมาด้วยเลยนะฮะครับนะฮะไอ้พวกนี้มันผสมกันเองในตัวหรือเปล่าครับพี่ก็ผสมกันเองนะครับผมมันออกมามันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับดอกอ่ะเพราะผมสังเกตดูแล้วตั้งแต่ทำมาเอ้ามันทำไมมีดอกบานดอกหุบทีแรกผมก็ไม่รู้นะผมก็ไปศึกษาดูมันเป็นยังไงก็ไปศึกษาดูกับน้องๆที่เขาทำก่อนบอกพี่มะเขือน่ะมันจะมีของมันในตัวมีทั้งตัวผู้และตัวเมียมันจะบานออกมาไอ้ตัวบานน่ะพี่หมดสิทธิ์เลยพี่ไม่ต้องได้ลูกนะพี่สังเกตดูได้เลยผมก็มาหัดสังเกตดูทีหลังว่าทีกาไปสังเกตไปอ้าวมันจริงนี่หว่าแล้วมันจะออกมาคู่กันเนี่ยมั้ยครับผมเนี่ยมันจะออกมาอย่างงี้มั้ยเนี่ยนี่เห็นมั้ยนี่มันจะออกมาเป็นตัวเมียกับตัวผู้ผมก็มาสังเกตอ๋อมันเป็นอย่างงี้เองหรืองั้นน่ะแล้วมันก็จะผสมกันเองภายในดอกที่อยู่ตรงนี้ครับพอผสมติดปุ๊บตัวผู้มันก็จะร่วงเลยตัวเมียมันก็จะเจริญเติบโตเลยมาเป็นลูกอย่างนี้เลยนะฮะมาเป็นลูกๆเลยต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมพี่ดูแลดูการดูแลต้องใส่ปุ๋ยครับผมตอนเล็กๆนี่คือใส่ตะไคร้เป้หยดครับใช้ปุ๋ยละลายน้ำปุ๋ยเม็ดแล้วนะครับครับจะเป็นยูเรียหน่อยนึงแต่ยูเรียใส่เยอะมากไม่ได้ครับผมถ้าใส่เยอะมากปุ๊บต้นเฉาตายเน่าอ๋อเหรอครับครับผมเพราะว่ายูเรียแรงต้องใช้สูตร15สูตร15กับปุ๋ยระเบิดดินผสมกันผสมกันใช้ในอัตราส่วนคือเบี้ยเราต้นน้อยเราก็ใช้อัตราส่วนน้อยลงมาเราก็จะตะไคร้เป้บีบปิดไปเรื่อยๆแต่ลำบากหน่อยช่วงเล็กๆคือแต่การดูแลเราจะเหนื่อยหน่อยช่วงเล็กๆพวกปุ๋ยทางใบอะไรพวกนี้ได้ใช้ไหมทางใบนี่ตอนเล็กๆยังไม่ได้ใช้ครับผมยังไม่ใช้ครับผมตั้งแต่เบี้ยก่อนที่จะให้ผลผลิตเนี่ยใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆครับผมเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆได้เก็บลูกครับผมเพราะว่าตัวลูกผมก็เดือนกว่าอยู่ที่2เดือนก็ได้เก็บลูกแล้วครับผมเริ่มเก็บลูกครับถ้าเราดูแลดีรักษาดีเป็นปีครับผมเก็บเป็นปีเลยเก็บได้เป็นปีเดียวก็ยาวเหมือนกันเนาะครับผมอายุยาวขึ้นอยู่กับว่าการดูแลบำรุงรักษาครับว่าเราจะดูแลดีหรือเปล่าพอมันโตมาถึงระดับที่จะต้องมันออกดอกแล้วเนี่ยพี่ดูแลยังไงให้มันออกดอกดีผมจะใช้ยาติดตาดอกครับผมเมื่อตอนที่ว่าปลูกใหม่ๆนี่ผมจะใช้เมื่อวานฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นคือฉีดพ่นปาดขึ้นนะฮะปาดขึ้นครับผมให้ละอองมันตีขึ้นมาครับผมคือเราไม่ได้ฉีดจนโชกครับครับส่วนมากผมจะใช้พวกโชกพวกละอองฉีดแบบให้มันละอองฉีดดูเพราะผมเคยฉีดแบบจี้มาทิ้งแล้วโอ้โหสีภรรยาด่ายับเลยครับครับใบน็อกครับผมสลดครับใบจะเริ่มเหลืองเลยแล้วแก้ยากมากเลยกว่าจะฟื้นอ่ะกว่าจะฟื้นใช้เวลาประมาณเป็น2อาทิตย์มั้งครับผมครับครับมันดูแลยากไหมพูดถึงมะเขือเนี่ยพี่พูดถึงมะเขือเลยครับมะเขือเต่าม่วงนี่ดูแลง่ายกว่ามะเขือเจ้าพญาเพราะพวกนี้พวกหนอนพวกแมลงจะไม่ค่อยกวนผมก็แปลกใจอยู่ผมก็แปลกใจอยู่ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันถึงไม่ค่อยกวน
มะเขือเนี่ยมันใบกับดอกที่มันมาพร้อมกันหรือไงครับพี่ใบกระดอกนี่เหรอครับใบกระดอกเนี่ยใบเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาก่อนครับพอมันแก่ทีนี้พอใบแตกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะติดนี่เลยมันก็จะติดอย่างนี้เลยครับผมมันก็จะติดอย่างนี้เลยนั่นแหละพอแตกใบออกมาปุ๊บมันก็จะติดดอกออกมาติดดอกออกมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดกไหมพี่ถ้าคุณถือว่าการออกดอกการออกดอกเหรอครับช่วงนี้ก็พอปานกลางครับอันนี้เดือนกว่าใช่ไหมพี่ไหนอันนี้มะเขือม่วงเนี่ยมะเขือม่วงนี่อันนี้ผมปลูกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วครับผมปีที่แล้วฮะเหรอกรกฎาคมสิงหาผมเก็บอ่ะอันนี้กี่เดือนได้แหละกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาปีนึงพอดีครับผมเนี่ยผมปลูกก็ปีนึงพอดีสิงหาเนี่ยกรกฎาคมสิงหากันยาผมเริ่มเก็บกันยารู้สึกว่าจะเริ่มเก็บกันยาครับกันยามันก็เพราะว่าสิงหากันยา3เดือนนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตครับผมสองเดือนถึงสามเดือนเริ่มเก็บผลผลิตแล้วเก็บเรื่อยๆมานี่ครบปีหนึ่งพอดีแล้วครับท่านผู้ชมเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาตลอดครับผมเก็บมาเรื่อยๆอย่างพวกเนี้ยเก็บทุกวันหรือเปล่าพี่อันนี้เต่าม่วงนี่5วันเก็บครั้งหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งห้าวันเก็บครั้งหนึ่งเต่าม่วงตอนนั้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5เดือนนะครับถ้ามะเขือ5เดือนนี่ผมเก็บได้ประมาณ200กว่าโลยังมีนะครับโอ้ร้อยกว่าโล200กว่าโลครับเห็นลูกเล็กๆนี้ก็น้ำหนักก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมนะฮะเต่าม่วงเต่าม่วงครับผมเต่าม่วงเอาละตอนนี้มาเก็บกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ผู้หญิงนี่เดินเก็บตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมพี่นะแล้วพี่เลือกเก็บยังไงพี่ก็ดูขนาดของมันครับผมดูขนาดดูขนาดที่ว่าแบบไหนที่ตลาดต้องการตลาดต้องการคือแบบนี้ครับผมเนี่ยตลาดต้องการไซส์นี้ขึ้นไซส์นี้ขึ้นไปครับผมนะครับจากไซส์นี้ลงมานี่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่เอาไม่เอาครับผมเพราะว่าเราจะเลี้ยงเอาไว้อีก2วันมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเท่านี้ครับผมอ๋อนี่นะครับไซส์อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้เลยนะครับนะฮะนี่ที่อย่างตั้งแต่มันติดลูกเล็กเนี่ยพี่จนถึงเก็บมาเปลี่ยนผลผลิตได้เนี่ยมันใช้เวลากี่วันพี่ใช้เวลากี่วันแล้วครับขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลของเราอ่ะถ้าไม่ขาดปุ๋ยนะมันจะใหญ่ไวพวกนี้อ๋ออย่างเงี้ยเนี่ยวันเลี้ยงเก็บได้แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเหรอครับผมวันเลี้ยงเก็บได้แล้วเนี่ยนี่คือเลี้ยงไว้วันเดียวมันก็เก็บเวียนเก็บได้อาทิตย์ละครั้งอย่างนี้เหรอครับผมหรือว่า2วันเก็บ2วันเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเว้นวันเก็บมันจะมีลูกรองมาเราก็จะมีลูกรองคือจากรอง1รอง2รอง3อย่างเงี้ยแต่อันนี้เจ้าพญานี่ก็ตลาดโอเคมั้ยพี่ตอนนี้กิโลเท่าไหร่ตอนนี้กิโลละ9บาทตีให้9บาทตอนนี้9บาทครับผมโอ้โหสุดยอดถือว่าสุดยอดแล้ว9บาทนี่9บาท10บาทนี่ผมก็อยู่ได้อยู่ได้นะพี่เนาะครับผมขนาด5บาทขนาดวันต่ำสุด5บาทนี่ผมก็ยังเก็บครั้งนึงก็100โลได้ไหมก็ไม่ถึงครับผมไม่ถึงครับผมเพราะมันไม่ดกจนเกินไปสายพันธุ์นี่ไม่ค่อยดกไม่ค่อยดกผมรอสายพันธุ์นั้นรอสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์ราชบุรี29ครับผม29นะครับรอตัวนั้นผมตัวนั้นดกแน่นอนตัวนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วนัทอย่างมากเลยฮะที่ให้เกียรติรายการนะครับนะฮะได้มาถ่ายทำกันที่สวนมะเขือของพี่วนัทนะครับนะฮะขอบคุณพี่วนัทมากครับครับผมขอบคุณครับลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ